กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เราก็ยังจะมาแก้ไขปัญหาให้กับคุณผู้ชมพิชิตดวงกันต่อนะคะก็ยังส่ง SMS เข้ามาได้อยู่นะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดแล้วก็ปัญหา1ปัญหาที่อยากจะให้อาจารย์ชี้แนะให้นะคะ4221606ช่วงนี้มาตอบกันต่อเลยค่ะคุณสุตินันนะคะเกิดวันพฤหัสที่7ตุลาคมปี25นะคะไม่มีเวลามาค่ะอาจารย์บอกว่าเป็นกลางวันนะคะหาเงินได้ดีแต่เก็บเงินไม่อยู่ครับเมื่อไหร่จะเก็บได้เงินก้อนสักทีทำอาชีพค้าขายโดยพื้นฐานดวงนี้เป็นคนหาเงินเก่งแต่ว่าเก็บเงินไม่เก่งเนี่ยจริงค่ะนะแล้วก็สองสามปีมาที่ผ่านมาเนี่ยใช้เงินค่อนข้างมากผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะคุณเนี่ยเป็นคนที่คุณพูดเนี่ยถูกคุณหาเงินได้เก่งคุณเป็นหาเงินได้หลายช่องทางด้วยเพราะนั้นก็คือเอาเงินนะใช่เอาเงินเนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถเก็บตลอดเช่นขยายสาขาขยายสาขาทางธุรกิจหรือว่าคุณไปทำเอาสินทรัพย์ที่ไปลงทุนในเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่เก็บให้เช่าแต่อย่าลงทุนฟิกมันหรืออาจจะซื้อหุ้นที่มันมีผลตอบแทนที่มั่นคงอ่ะเก็บไว้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นนะคุณจะสามารถมีปันผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ครับก็คือเอาหุ้นที่มันมีความมั่นคงอ่ะนะพื้นฐานแน่นๆแล้วก็กำไรตลอดต่อเนื่องกันไปเนี่ยเราก็ศึกษาดูสักนิดนึงหรือไม่ก็ลงทุนขยายสาขาแทนค่ะงั้นเงินต้นอาจจะไม่อยู่แต่กำไรมันจะเข้ามาแทนเออแล้วทรัพย์สินก็อยู่ด้วยหนูมีวิธีนะเคยมีช่วงนึงคิดอย่างนี้เหมือนกันเอ๊ะเก็บเงินไม่อยู่ทำไงดีหนูเอาเงินไปลงในที่แบบว่าเป็นการลงทุนเนี่ยแหละเพื่อเพิ่มที่ได้มากกว่าดอกเบี้ยธนาคารนะคะแต่ว่าเราจะไม่สามารถเอาเงินนั้นออกมาได้ถ้ายังไม่ครบกำหนดถูกเนี่ยก็เลยเหมือนบังคับตัวเองอ่ะใช่ฮะเท่ากับล็อกเงินไว้ไงเก็บเงินไว้แต่มันมีผลกำไรอยู่ใช่ครับมันต้องใช้เรื่องวิธีเฉยๆเพราะฉะนั้นอย่าใช้วิธีการฝักอย่าใช้วิธีการเอาเงินฝังตุ่มไว้ในดินนะฮะค่ะหรือว่าประเภทว่าเก็บไว้กับบ้านอย่างเงี้ยคุณเก็บไม่อยู่หรอกครับเดี๋ยวก็มีเรื่องใช้เอาไปว่าคุณเอาเงินไปทำงานนี่เขาชอบพูดกันเอาเงินไปทำงานค่ะจะดีกว่าครับนะคะแต่ชื่นชมนะหาเงินได้เก่งหาเงินได้เก่งครับค่ะถ้าต่อไปค่ะคุณสุมนทิพย์นะคะ20มกราคมปี05เวลา 11:05 นค่ะจะมีที่อยู่เป็นของตัวเองไหม 11:05 ค่ะ5นาทีอาจจะมีที่อยู่มีบ้านมีคอนโดเป็นของตัวเองบ้างไหมคะจะมีที่อยู่เป็นของตัวเองดวงนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีอุปสรรคในเรื่องที่อยู่เหมือนกันนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสมีไม่มีครับคุณมีโอกาสที่จะมีที่อยู่ของตัวเองได้เมื่อไรคะประเด็นก็คือที่อยู่เนี่ยเป็นที่อยู่ที่คุณต้องสร้างด้วยกันไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวฮะหมายความว่าหมายความว่าด้วยครับคืออาจแปลว่าลูกหลานญาติพี่น้องนะครับเครือญาติสร้างด้วยกันร่วมกันทำฮะแต่ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยศักยภาพจะไม่พอค่ะนะครับเพราะงั้นก็เป็นการทำร่วมกันแล้วที่อยู่เนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีจริงๆเนี่ยนะฮะก็ถ้าเราดูจากในดวงเนี่ยก็แปลว่าจริงๆมีเกณฑ์จะซื้อที่อยู่ได้ตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไปแต่ลักษณะเป็นการซื้อร่วมกันค่ะตั้งแต่กลางปีนี้อาจจะผ่อนที่ดินร่วมกันแต่เป็นที่บ้านที่ไม่ใหญ่นักจะแต่ว่ามีโอกาสจะมีบ้านอยู่ภายใน2ปีนี้แหละค่ะครับแต่ว่าไม่ใหญ่นักแต่ก็ร่วมกันทำมาลองดูนะคะมีโอกาสละนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปริยดานะคะ14ตุลาคมปี12เกิดเวลา10โมงเช้าค่ะอาจารย์สุขภาพไม่ค่อยดีแก้ไขยังไงดีคะสุขภาพไม่ดีมีโรคอะไรเรื้อรังมาบ้างไหมคะโรคประจำตัวแก้ไขได้บ้างไหมดวงนี้เนี่ยเขาเกณฑ์โรคเรื้อรังฮะและการป่วยเนี่ยเริ่มมีอาการปรากฏตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะนะครับแล้วการเจ็บป่วยนี้ก็ยังคงเป็นลักษณะแบบนี้อยู่อีกระยะหนึ่งจะมีอะไรที่แบบว่ารุนแรงไหมถามว่ารุนแรงไหมโรคนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ว่าคุณป่วยด้วยโรคยืดเยื้อเรื้อรังก็คือเป็นแล้วเรื้อรังแล้วก็ทรมานก็ใช่ฮะแต่ว่ายังไม่มีอะไรรุนแรงตอนนี้ก็คือต้องรักษาต่อเนื่องกันไปค่ะครับต้องรักษาต่อเนื่องกันไปสุขภาพไม่ดีก็ต้องฟื้นฟูด้วยการรักษาแล้วฮะแล้วก็บำรุงร่างกายขึ้นหายได้ไหมคะอาจารย์คือดวงนี้เนี่ยนะพออายุเข้าตั้งแต่อายุ48เนี่ยก็มีโรคประจำตัวแล้วลักษณะโรคแบบนี้มักจะเกิดขึ้นในกลุ่มโรคพวกเบาหวานหัวใจความดันสูงก็เป็นโรคที่มันมาจากการใช้ชีวิตที่มันการกินอยู่ที่ไม่ถูกต้องในอดีตนะนะครับก็คงต้องรักษาไปตามอาการนะค่อนข้างเป็นโรคประจำตัว
ป็นนานเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดรักษาได้ดีก็จะก็ไปได้เรื่อยๆมีความสุขใช่ครับก็ถือว่าเราใช้ชีวิตกับโลกให้มีความสุขกันละกันโดยการดูแลไปเรื่อยๆครับก็เป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณหมูค่ะเกิดวันศุกร์ที่19 กุมภาพันธ์ปี 03ค่ะเวลา18:59 นค่ะอาจารย์ขอทราบนะคะจะได้ย้ายที่ทำงานเลื่อนตำแหน่งไหมครับจะคือดวงนี้มีเกณฑ์จะได้ตำแหน่งใหม่หลังตั้งแต่เดือนหลังสิงหาเป็นต้นไปนะที่ทำงานเดิมที่ทำงานก็คือจริงๆแล้วดวงนี้จะต้องย้ายที่ทำงานด้วยแต่ดวงบอกว่าไปรับตำแหน่งใหม่นะครับดวงเขาบอกกำหนดไว้ว่าไปรับตำแหน่งใหม่ก็ดีขึ้นนะฮะก็ดีขึ้นนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรประมาณเมื่อไหร่คะคือประมาณเมื่อไหร่คือดวงนี้จะเข้าเกณฑ์รับตำแหน่งกลางปีนี้ไงปลายปีนี้ตั้งแต่หลังเดือนสิงหาคมไปแล้วเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะมาไปรับตำแหน่งใหม่ก็เหมือนคุณหมูจะอยากย้ายนะใช่ครับเพราะว่าดวงนี้มีเกณฑ์ว่าจะไปที่ใหม่นะฮะจะมีโอกาสได้ไปที่ใหม่ค่ะก็ขอให้ได้สมหวังนะคะค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณกัญญาพักนะคะ12 พฤษภาคม ปี 15ค่ะวันศุกร์เวลา3:30 นค่ะถามว่าจะได้ปลูกบ้านในที่ที่ถมดินไว้ไหมคะเพราะว่ามีคนคอยกันตลอดโอ้ทำไมล่ะฮะบ้านถึงจะต้องทำไมใครมากันถ้าคุณตั้งใจจะปลูกจริงๆนะฮะคุณมีเกณฑ์เริ่มปลูกบ้านเนี่ยในปีนี้เลยครับช่วงประมาณหลังเดือนประมาณปลายปีช่วงธันวาไปแล้วมีแบบว่าญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ทำหรือเปล่าแล้วเขาจะทำได้ไหมอ่ะคือจริงๆเนี่ยที่ดินเขาเนี่ยเป็นลักษณะที่ร่วมกันเหมือนกงสีพอจะปลูกขึ้นมาทีก็คนนั้นไม่อยากให้ปลูกแล้วคุณคนก็ไม่อยากจะให้ปลูกไงเพราะว่าเหมือนกับว่าพอคุณไปปลูกเขาก็เสียสิทธิ์ในที่ดินส่วนนั้นด้วยค่ะแต่ลองคุยกันได้ดีนะมีเกณฑ์จะปลูกบ้านในปลายปีนี้แหละครับก็จะธันวาเป็นต้นไปนะคะก็สามารถทำได้นะคะเอาละค่ะวันนี้พายและอาจารย์มิเชลต้องขอบคุณทุก SMS ที่ส่งกันเข้ามานะคะก็คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube Channel คือให้คุณผู้ชมดูกันหน่อยนะคะ Miracle Channel Wenwak TV Thailand นะคะก็เข้าไปติดตามรับชมกันได้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเย็นวันอังคารหน้านะคะเวลา6 โมงเย็นนะคะถึง1 ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้แพทย์และอาจารย์วิเชียรต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ